16ปอนด์พูดง่ายๆก็คือรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับกางเกงสีแดงมาจากสเปนนะครับคาร์ลอสโคเอโยช่วงยาวและบางนิดนึงขณะที่น้ำเงินนักมวยจากประเทศไทยครับเปรมทีซีมวยไทยยิมคุณนี้ชก5ยกแล้วครับท่านผู้ชมครับแชมป์มวยมาราธอนในวันนี้มีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับ51กิโลกรัมหญิงแชมป์เป็นของอลิเซียโรดิเกสจากภูเก็ตไฟท์คลับประเทศบราซิลนะครับขณะที่รุ่น70กิโลกรัมชายแชมป์เป็นของสิงห์มณีแก้วสำริดเอาชนะทีเกโอบัวเขียวสิทธิ์2พี่น้องไปก็ยังรักษาสภาพร่างกายเนื้อตัวไว้อย่างดีครับสิงห์มณีถูกชะโลกกับเลข1ครับคุณอนุมัติครับครับรอบแรกก็ชนะน็อกยกแรกรอบชิงก็ชนะบัวเขียวสิทธิ์2พี่น้องยกแรกเช่นเดียวกันครับรับ 75,000 บาทครับรับไปเต็มๆรับไปเต็มๆครับบัวเขียวอีก 35,000 บาทครับคู่นี้คู่เดียวนี่ 110,000 บาทนะครับส่วนนักมวยหญิงในรุ่น51กิโลกรัมนะครับแสดงความยินดีกับบราซิลครับโรดิเกสจากภูเก็ตไฟท์คลับแข็งแรงจริงๆครับเด็กคนนี้ถล่มชนะน็อกยก2ครับรอบชิงชนะเลิศชนะพนันชนกแก้วสำริดจากลำปางไปคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ว่างครับ126ปอนด์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกกรรมการบนสังเวียนเลือดคู่นี้ใช้อาจารย์สมชายกระโหทองนะครับนี่หน้าตาชัดๆของเปรมครับ TC มวยไทยยิมขอบคุณไปยังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยสิงคอร์ปอเรชั่นน้ำดื่มสิงโซดาสิงน้ำแร่เพอร่าท็อปคิงบ็อกซิ่งนะครับและกีฬาสปอร์ตตลอดจนคุณสุจิตรานะครับประธานจัดการแข่งขันในวันนี้ครับทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับจัดศึกมหัศจรรย์มวยโลกมรดกโลกในงานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่15แล้วครับเราปักหลักกันอยู่ที่วัดหลังคาขาวนะครับอุทยานประวัติศาสตร์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณ13 Family ครับขอบคุณ BEC เทโรขอบคุณช่อง33ด้วยครับเสนอข่าวให้แฟนมวยได้ชมกันอย่างต่อเนื่องครับเอามาดูคู่นี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับพิธีไหว้ครูมวยไทยนะครับถือว่าจัดกันมาต่อเนื่องนะครับปีนี้เป็นปีที่15แล้วและอยู่ในปฏิทินกีฬาของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับโดยมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพนะครับชาวต่างประเทศที่เดินทางมากันล้นหลามเลยครับคุณเชื้อชัยครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยครับเมืองอู่ข้าวอู่น้ำศาสตร์มวยไทยศิลป์มวยไทยก็เกิดมาจากลานวัดลานกีฬานี่แหละครับตอนนี้ประยุกต์เป็นกีฬามวยอาชีพแล้วเดี๋ยวดูคู่นี้ครับเปรมจะต้านความใหญ่ของคาร์ลอสจากสเปนได้หรือเปล่าแข้งขวาเหมือนกันนะครับแข้งขวาเมื่อสักครู่นี้แน่นเลยเปรมคำเดียวสั้นๆครับเปรมโอ้โหลูกนี้ต้องระวังครับเตะเสยกระโดงคางเลยครับคาร์ลอสโอ้ยทีมหน้าคืนครับบาทาลูกพักครับเมื่อสักครู่จังหวะคาร์ลอสนี่ง้างมัดจอกมัดขวานะครับโดนถีบสวนเลยเอาครับหัวร้อนเลยครับโดนคนละทีหัวร้อนเลยดูทักษะดูการออกอาวุธของนักมวยจากสเปนครับเนียนใช้ได้เลยนะฮะเตะขาหน้าดีดขาหน้าเป็นธรรมชาติครับคุณอนุวัฒน์ระบบการป้องกันตัวนี่อาจจะสู้มวยไทยไม่ได้แต่จังหวะเปิดเกมบุกนี่ทำได้ดีเลยนะครับต้องระวังลูกผสมด้วยนะครับมีตีนหน้าด้วยมีลูกเตะเสยกระโดงคางระวังหมุนตัวฟาดตัวกลับนะครับนักมวยหลายหลายคนไปต่างแดนโดนแบบนี้หลับมาเยอะแล้วครับครับจัดเล่นการโอ้โหโชว์เลยครับเจ้าเปรมหัวก้านคอครับยังไม่ลึกพอครับหายมือด้วยนะครับบอกไม่เป็นไรปลอบใจตัวเองด้วยขยับเข้าหาตลอดมวยอย่างคาร์ลอสโคเอโยนี่ถอยไม่ได้นะครับถ้าถอยนี่แพ้เลย
ยังไงก็ต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมอ้าวนะครับดูแล้วเพลินตาครับดูศอกหน้าเขาครับทักษะการใช้อาวุธครับศอกงัดอ้าวแล้วครับคุณหมอสนามคุณหมอคณิตเตรียมตัวครับแบบนี้มีโอกาสได้สอยแผลอีกแล้วครับศอกอันตรายใช้ได้เลยครับดูกันยาวๆเลยนะครับคู่นี้คาร์ลอสโคเอโยครับจากสเปนไม่ใช่จะเตะฟุตบอลเก่งแล้วครับเตะคนไทยก็เตะเก่งด้วยครับคุณอนุมัติบราซิลก็ปรับชนะชนกไปแล้วนะครับได้แชมป์ไปแล้วด้วยนั่นแหละครับเรามาสู้กับต้นตำรับมาคว้าเข็มขัดในดินแดนประวัติศาสตร์เมืองไทยด้วยเพราะฉะนั้นเราอย่ายับอยู่กับที่ครับวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการใส่เข้าไปครับจอกนี่ถือว่าเป็นอาวุธอันตรายอาวุธเด็ดของคาร์ลอสโคเอโยจากสเปนนะครับมุมแดงก็ไม่ได้หนีด้วยนะครับเปรมนี่เปิดเกมแล้วจิ้มบัตรขวาเข้าสอกตั้งมาสอกคืนความแข็งแกร่งความทนทานนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับนอกจากอาวุธแล้วดูท่าทางแล้วน่าจะใช้บริการไม่ครบ5ยกอีกคู่เลยครับเพราะว่าเล่นของมีคมแล้วครับมีงัดมีสับนี่ครับเตะเสยกระดองคางต้องระวังนะครับอย่าเผลอครับยางกันฟันต้องกัดไว้แน่นๆเลยครับครับลงล่างก่อนครับเปรมต้องชวนออกอาวุธเยอะๆครับเปรมนี่พยายามเอาแข้งซ้ายแต่งก่อนนะครับแล้วก็จะพยายามที่จะจบแข้งขวาคาร์ลอสรู้เลยขยับวงในระยะประชิดที่ต้องระวังศอกด้วยนะครับโอ้ขวาแน่นเลยครับแข้งนี้เตะเข้าสว่างเลยแล้วไม่ตกอกตกใจด้วยครับยืนสบายๆครับดูครับแหมซ้ายทีขวาทีเล่นของสูงอย่างเดียวครับเปรมพยายามจะชกในเกมพยายามจะเปิดเกมนะครับคาร์ลอสก็ยังตั้งหลักตั้งรับไม่ได้เปรมนี่ชิงออกก่อนทุกทีแล้วทำลายจังหวะด้วยไม่หนีแล้วครับคาร์ลอสใกล้ๆแล้วนะครับทีต่อทีครับใครดีใครอยู่แล้วน่าจะคว้าคอแล้วเสียบครับขยับนะครับคาร์ลอสวางทีมขวายันนี่แม่ถ้าเวลาสอกเข้านี่เสียงเฮมาเลยครับสอกขวานี่อันตรายใช้ได้เลยนะครับโอ้มาทั้งบนมาทั้งล่างครับมีงัดมีสับมีเสียบครับคาร์ลอสยกนี้เดินเกมดีขึ้นนะครับกาดแน่นๆคาร์ลอสหันล่างพยายามเดินดีบเดินออกแข้งกระดานไปเรื่อยนะครับเปรมทีซีมวยไทยยิมดูจะช้าๆลงนะครับทางด้านของเปรมคาร์ลอสมีตีนหน้ามานี่อันตรายเลยนะก็ตัดจังหวะตลอดนะครับครับซ้ายหน้าคอยงัดซ้ายหน้าคอยเคลียร์ไปแล้วโดนจับโดนเกี่ยวปิดล้มลงไปครับโดนแข้งเข้าไปเต็มๆแม่ผิวขาวๆชายโครงนี่แดงเป็นปื้นเลยครับบทยกพักโคชอาปีล่านะครับแล้วก็นายเยนิกยีเกนี่ครับโทมีทินนะครับเอกอัครราชทูตจากรัสเซียประจำประเทศไทยมานั่งลุ้นมานั่งเชียร์อยู่ด้วยครับคุณอมรครับครับขอบพระคุณนะครับที่เดินทางมาให้กำลังใจนักมวยกับชาติตัวเองด้วยนะครับไปบนเวทีครับเปรมทีซีมวยไทยยิมกางเกงสีน้ำเงินคาร์ลอสโคเอโยจากสเปนกางเกงสีแดงยกนี้ต้องเดินได้ติดเลยนะครับคาร์ลอสขณะที่น้ำเงินนี่โอ้มีตีนหน้ามาดักด้วยตีนซ้ายเปรมทีซีมวยไทยยิมดูแล้วกับกึ่งคู่ขี้นะครับคนหนึ่งเปิดเกมโอ้ยน่าจะแตกแล้วครับทางด้านของเปรมครับคุณอนุมัติครับเบ้าตาซ้ายเลือดไหลออกมาซิกๆแล้วครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมนะครับว่าศอกนี่อันตรายใช้ได้เลยนะครับคาร์ลอสคราวนี้ต้องนูนเอียที่สองแล้วต้องไปคลุกวงในน้ำเงินจะตีข่าวก็ตียากแล้วประวงแผลแตกอีกมีปัญหามีอุปสรรคแล้วครับกับชีวิตบนสังเวียนเลือดของเปรมแต่ว่ายังไม่เยอะครับหางคิ้วซ้ายครับสับอย่างเดียวครับคาร์ลอสมาตั้งใจสับเลยครับจังหวะไล่แขนนี่สับศอกไปด้วยนะครับ
ข่ากับศอกเนี่ยมันคู่กันนะผู้ชมแข้งกับหมัดที่ก็ของคู่กันเหมือนกันนี่ครับหมัดมวยมีลูกแก้ลูกกันอยู่นะครับมวยหมัดแก้ด้วยศอกมวยศอกแก้ด้วยเข่ามวยแข้งแก้ด้วยกำปั้นครับงัดอีกแล้วครับคาร์ลอสโอ้โหมาดูครับซ้ายก็ได้ขวาก็งามครับศอกนี่ออกเป็นแมตช์แยบเลยครับตอนนี้ศอกอันตรายใช้ได้เลยสร้างความลำบากใจให้เกงสีน้ำเงินเวลาครับลูกวงในด้วยดูเหมือนว่าเปรมเห็นเลือดตัวเองก็บ้าเลือดแล้วนะครับเปรมเดินชนแล้วครับไม่ถอยแล้วโอ้เลือดของเปรมนั้นเปื้อนกลางศีรษะของคาร์ลอสเลยครับเวลาเข้าในนี่แม่ไปโดนศีรษะของคาร์ลอสขยี้ที่แผลอีกครับโอ้ยสุดยอดสุดๆไปเลยครับศึกมหัศจรรย์มวยไทยมรดกโลกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬามวยอาชีพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกันครับสุดยอดครับคู่นี้5ยกเต็มๆวัดความแข็งแรงแข็งแกร่งครับชิงจับล่างก่อนด้วยนะครับเปรมนี่ตีไม่ได้แหมมวยต่างประเทศพอฝึกขึ้นมาระดับนึงถือว่าเขี้ยวพอตัวเลยนะครับเนี่ยนี่ครับดูครับหมัดหน้าหมัดหลังศอกหน้าศอกหลังครับโอ้โหเอาล่ะครับความแข็งแรงความแข็งแกร่งของเปรมประสบการณ์บนสังเวียนเลือดเยอะกว่าแน่แต่ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าเปรมแม่เมื่อสักครู่มีหมัดตัดลำตัวลืมไปแล้วหมัดตัดลำตัวของเปรมนี่ใช้ได้นะครับโดนการยาวๆเอาวงศอกนิดนึงครับเปรมตอนนี้โอ้ดีขึ้นมาครับเปรมขยันขึ้นขยันขึ้นครับกินยาขยันขึ้นมาครับเอาครับผ่าน3ยกพักให้น้ำครับเดี๋ยวกลับมาผ่านรัสเซียเบลารุสนี่มวยไทยทั้งนั้นเลยนะครับแล้วนาทีนี้นี่นักมวยชาวต่างชาติกลายเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานในเมืองไทยนี่หลายคนแล้วนะครับตอนนี้เปรมนี่พยายามตัดเข่าทิ้งไปก่อนนะครับเดินหันล่างมีหมัดเข้ามาช่วยลูกเสียสีน้ำเงินดีกว่านะครับนักมวยไทยแต่ตอนนี้มีตำหนิซะแล้ววางแข้งซ้ายอ่อนแรงไม่ได้เลยนะครับคาร์ลอสมีหมุนหมุนเอาเหลี่ยมเข้ามาช่วยโอ้เหลี่ยมพอตัวใช้ได้เลยนี่มีจิ้มด้วยเปรมนี่ต้องประวงแผลแตกนิดนึงต่อยกันสนุกนะครับคู่นี้ครับสมศักดิ์ศรีครับชิงแชมป์ที่ว่าง126ปอนด์ของสหพันธ์มวยไทยจิ้มโลกใกล้เคียงกันเหลือเกินครับครับซ้ายหน้าของเปรมคาร์ลอสก็หยุดไม่ได้เปรมก็หยุดไม่ได้ครับต้องกินยาขยันทั้งคู่ครับสับขาวางแข้งวืดพอวืดมาก็โดนสวนเลยครับคาร์ลอสที่สับเทททูด้านหลังนะครับนำสกุลของตัวเองด้วยโคเอ็นโยครับซ้ายเนียนๆของเปรมมาแล้วครับไม่เตะขาหลังแล้วนะครับเตะขาหลังแล้วโดนรวบวงในต้องระวังครับเริ่มบอกอาวุธได้ต่อเนื่องนะครับยกนี้เริ่มบอกอาวุธเห็นชัดเจนขึ้นนะครับเปรมทีซีมวยไทยยิมน้ำเงินแหวนแดงเดินเข้าไปคาร์ลอสนี่เดินเข้าไปไม่ได้ออกนะครับเดินเข้าไปรับเยอะยกนี้งงนิดนึงนี่ครับประสบการณ์ของเปรมนะครับคอยตั้งคอยโต้คอยเสียบยกนี้ดีขึ้นผิดหูผิดตาครับเลือกเลยครับคุณอนุมัติเลือกฉกเลยครับแหมยกนี้กับยกก่อนนี่ตาห้าวมีลานบนแผ่นดินเข้ามาแจมด้วยสองกลับนะครับสวยงามจะกระตุกแทงกระตุกตีไม่ได้นะครับอาจารย์สมชายก็โห่ทองออกแรงเหนื่อยหน่อยครับมวยคู่นี้ครับยังเดินเหมือนเดิมครับคาร์ลอสจากสเปนเปรมนั้นคอยสวนคอยโต้แล้วนะครับเลือกฉกเอาเลยครับวางสวยๆดึงหลบแม่มีรอยยิ้มครับมีรอยยิ้มบนใบหน้านะครับเปรมซ้ายทีหนึ่งแทงขวาแม่เริ่มทำท่าจะหลงเหลี่ยมนะครับนิดนึงนี่โชว์เลยต่อยมาชุดเสร็จจบด้วยแข้งต่อยมาชุดจบด้วยแข้งถ้าออกแบบนี้ได้นี่คุณต่อสู้ค่อนข้างจะหลงเหลี่ยมมียัดเยียดกระดูกด้วยหมดยกครับต่อครับน้ำเงินมีตำหนิไปโดนสอนะครับต่อยกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เปลี่ยนแผนหันมาชกวงนอกเลยครับมีลูกจุกจิกเข้ามาช่วยเอาเหลี่ยมตัวเข้ามาช่วยเลยลื่นนิดนึง
นี่ยับ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 เสร็จนี่จบด้วยแข้งสวยเลยยกสุดท้ายแล้วนะครับเวลาที่เหลือของทั้งคู่ไกลจากคว้าเข็มขัด126ปอนด์ของสถาบันสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกนะครับภายใต้การสนับสนุนของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยท่านนายกสมชาติเจริญวัชรวิทย์โอ้โหวิ่งไปเจอเข่าเจอตอของเปรมครับเป็น2แรงบวกเลยครับไปเจอลูกเก๋าของเปรมทำท่าจะงงนิดนึงครับคาร์ลอสร่างกายดีครับทางด้านของคาร์ลอสเบี้ยวแรงพละกำลังยังคงเส้นคงวาครับแรงดีไม่มีตกนะครับกางเกงสีแดงฟิตซ้อมถึงนะคุณเชษฐาครับแม่เจออากาศบ้านเรานี่ถ้าไม่แข็งจริงๆคุณอุมัตินี่ลำบากนะครับยุโรปตอนนี้อากาศยังหนาวอยู่เลยเมืองไทยได้จะ40องศาอยู่แล้วครับยุโรปนี่ติดลบนะครับแต่บ้านเรานี่บวกครับบวกเกือบทะลุ40องศาครับอาครับประตูสุดท้ายประตูสุดท้ายครับครับโดนไม่โดนครับคุณอนุวัฒน์โดนไม่โดนครับหมัดกับศอกกลางเดียวครับตอนนี้ทางด้านเปรมเป็นรถสปอร์ตไปแล้วครับเบี่ยงซ้ายบ่ายขวาครับครับวงในเกาะไว้เกาะไว้แม่ต้นนี่สับแตกก่อนครับแต่ว่าทีมงานคัดเลือดเอาอยู่นะครับจังหวะไล่แขนของเปรมนี่ทำได้ดีเลยนะครับจังหวะขึ้นบนนี่ใช้จังหวะไล่แขนมานี่จับในไม่ได้มุมซ้ายไปคล่อมชกแบบประคองแล้วครับน้ำเงินวางแข้งซ้ายความพยายามเยอะใช้ได้แล้วครับคาร์ลอสยกที่ดีที่สุดนี่ของคาร์ลอสคือยกที่3ครับแล้วยก4ยกดีของเปรมครับน่าจะมีภาค2ครับมวยคู่นี้ดูแล้วออกอาวุธใกล้เคียงกันนะครับต้องชื่นชมทั้งคู่ครับเราได้กระดูกเราได้ประสบการณ์ครับครับเสียงเชียร์มาแล้วครับกองเชียร์จาก101มาแล้วครับผ่านไม่ผ่านได้ไม่ได้ครับ126ปอนด์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกปลายยกสุดท้ายยังไม่ยอมครับคาร์ลอสจะเล่นศอกกลับครับจะดึงศอกกลับที่รัดม้วนแผ่นดินอีกแล้วหมดยกสุดท้ายก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับทั้งคู่เลยเปรมทีซีมวยไทยยิมเกงสีน้ำเงินแดงคาร์ลอสโคเอนโยจากประเทศสเปนแต่ที่มุมแดงนี่เปล่งเสียงเชียร์คาร์ลอสด้วยนะครับนี่เป็นไฮไลท์ครับคุณอนุมัติครับไฮไลท์สนุกๆช็อตงามๆครับนี่ครับต้นการคอไปหวดเขาก่อนครับเขาเตะเขาต่อยเขาฟันศอกเราแตกตั้งแต่ยก2ครับแต่พอยก3คาร์ลอสดีขึ้นยก4เปรมกลับมาดีแบบผิดหูผิดตาครับสุดยอดครับผลงานของพ่อเลี้ยงสีเมืองสิงห์สวนเงินครับนี่เป็นไฮไลท์ภาพรวมๆทั้งหมดครับจาก13 Family ไปพบกับพิธีกรบนเวทีเลยครับเชิญครับท่านผู้ชมครับคู่นี้ถือได้ว่าเป็นคู่ที่สุดยอดนะครับเพราะว่าศักดิ์ศรีมวยไทยแม่ไม้มวยไทยหมัดเท้าเข่าศอกนี่แม่ออกกันไม่ยั้งนี่แหละครับต่างชาติที่มาเรียนมวยไทยที่มาฝึกซ้อมมวยไทยและเขามีความสามารถนะครับมีความรู้จริงลึกจริงในขณะที่นักมวยไทยเราเองก็สามารถที่จะออกอาวุธได้อย่างดีเยี่ยมนะครับคะแนนออกมาแล้วนะครับฝ่ายแดงนั่นก็คือคาร์ลอสโคเอโยจากประเทศสเปนน้ำเงินคือเปรมทีซีมวยไทยจากประเทศไทยต่อไปนี้จะเป็นคะแนนกรรมการจิรศักดิ์ศิรรัตน์สกุลให้ฝ่ายแดงโคเอโย47คะแนนให้น้ำเงิน49คะแนนกรรมการประดับชินรินทร์ให้ฝ่ายแดงก็คือโคโยโย48น้ำเงิน50คะแนนและกรรมการเกรียงไกรน้อยเกิดให้แดง47น้ำเงิน49คะแนนก็เป็นอันว่าเปรมทีซีมวยไทยเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ครับได้เป็นแชมเปี้ยนของสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก WPMF ในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทครับ126ปอนด์โอกาสนี้ขอเชิญเปรมทีซีมวยไทยไปรับเข็มขัดนะครับจากท่านรองประธานจัดงานในวันนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญท่าน
รองผู้อำนวยการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณอังคชัตตรีมงคลได้กรุณาคาดเข็มขัดเป็นเกียรติกับแชมเปี้ยนของสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกครับ